ท่านจะทําให้การถือศีลอดมีความสะอาดปราศจากความบกพร่องและหมองมัวได้อย่างไรท่านจะทําให้ความสุขเข้าไปอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้ยากจนและคนอนาถาเพื่อให้พวกเขามีความสุขในวันอีดเหมือนกับที่พวกท่านมีความสุขได้อย่างไรมาลองพิจารณาเรื่องนี้กันดูรายงานจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กําหนดซะกาตฟิตรให้แก่ผู้ที่ถือศีลอดเพื่อเป็นการชําระคําพูดที่เหลวไหลและหยาบคายและเป็นอาหารให้กับผู้ที่ขัดสนซะกาตุลฟิตรนั้นเป็นสิ่งจําเป็นเหนือมุสลิมทุกคนต่อตัวเขาเองและผู้ที่เขาจําเป็นต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่พวกเขาเช่นบรรดาภรรยาและลูกๆเมื่อเขาได้ครอบครองสิ่งที่เหลือเกินการใช้จากอาหารของเขาเองและผู้ที่เขาต้องดูแลในวันดังกล่าวโดยไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเขาต้องครอบครองทรัพย์สินครบพิกัดเป็นการเจาะจงและจํานวนที่แต่ละคนจําเป็นจะต้องจ่ายออกไปคือ1ซอจากเมล็ดพืชหรือพืชผลผลิตที่ผู้คนใช้รับประทานเป็นอาหารหลักไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมข้าวถั่วเหลืองรายงานจากอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กําหนดการจ่ายซะกาตุลฟิตรเป็นอินทผลัมจํานวน1ซอหรือข้าวบาเล่จำนวน1ซอจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะเป็นทาสหรือเป็นไทยชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่จากบรรดามุสลิมทั้งหลายและสั่งใช้ให้จ่ายก่อนที่ผู้คนจะออกไปยังการละหมาดและจำเป็นต้องจ่ายโดยยึดตามการตกลงของดวงอาทิตย์ในวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนและที่ดีที่สุดให้จ่ายมันออกไปก่อนการละหมาดอีดและไม่เป็นไรหากจ่ายมันก่อนวันอีดเป็นเวลา1หรือ2วันหรือจ่ายในค่ำคืนที่28เพราะเดือนรอมฎอนนั้นอาจจะมี29หรือ30วันและไม่อนุญาตให้ล่าช้าในการจ่ายออกไปจนกระทั่งหลังละหมาดอีดและใครก็ตามที่ไม่ได้จ่ายมันออกไปในวันอีดถือว่าเขามีความผิดบาปยกเว้นนอกจากผู้ที่มีข้อผ่อนผันเท่านั้นและจำเป็นจะต้องชดใช้มันดังนั้นจงรีบจ่ายมันออกไปจากความรู้สึกที่ดีและหวังในการตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ความว่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าจงบริจาคจากส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนจากที่วันหนึ่งจะมาถึงซึ่งในวันนั้นไม่มีการซื้อขายและไม่มีการเป็นมิตรใดๆและไม่มีการให้ชะฟะอะห์และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนั้นคือพวกที่อธรรมแก่ตนเอง